ตำรวจพิสูจน์หลักฐานได้เข้าไปตรวจสอบโรงยิมภายในโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ถนนเจริญกรุง36เขตบางรักพร้อมกั้นบริเวณกันผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่เกิดเหตุขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ได้เร่งเคลียร์พื้นที่และนำนั่งร้านที่ค้างอยู่บนหลังคาออกให้หมดเพื่อความปลอดภัยส่วนวันนี้ค่ะทางโรงเรียนได้ประกาศปิดการเรียนการสอน1วันและจะเปิดเรียนตามปกติในวันพรุ่งนี้สำหรับการดำเนินคดีตำรวจเตรียมแจ้งข้อกล่าวหาวิศวกรผู้ควบคุมงานคนขับเครนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บแต่ยังต้องรอใบรับรองแพทย์ถึงอาการของเด็กนักเรียนที่ยังนอนพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอีกหนึ่งคนค่ะผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาสนวิหารอัสสัมชัญบอกว่าเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้ไม่ได้เกิดขึ้นครั้งนี้ครั้งแรกนะคะเกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้วบางครั้งเนี่ยก็มีแท่งเหล็กแท่งปูนหล่นลงมาแต่ครั้งนี้ถือว่าร้ายแรงที่สุดเพราะว่ามีนักเรียนได้รับบาดเจ็บซึ่งทุกครั้งก็ได้แจ้งความกับตำรวจแล้วก็มีการพูดคุยกับทางโครงการรวมทั้งร้องเรียนไปยังกรุงเทพมหานครโดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาเข้ามาตรวจสอบซึ่งก็ได้ทำข้อตกลงชดใช้ค่าเสียหายและโครงการสัญญาว่าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นอีกแต่จนแล้วจนรอดนะคะก็เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาอีกจนได้ค่ะครั้งนี้น่าจะเกิดถ้าเกิดนับกับเป็นจริงน่าจะเป็นครั้งที่5ฮะแต่4ครั้งแรกเนี่ยมันก็เป็นถามว่ารุนแรงไหมรุนแรงครับแต่ว่าไม่กระทบกับเด็กนักเรียนส่วนใหญ่ผลกระทบก็จะเกิดขึ้นกับบ้านพักประสงค์มากกว่าเช่นหลังคาทะลุหินที่เขาสกัดหินนะฮะเขาหล่นลงมาทําให้หลังคาทะลุแล้วก็หล่นเข้าไปในห้องนอนนะครับอีกครั้งนึงก็เป็นปูนซีแพคที่เขายกขึ้นมาเป็นปูนเหลวๆนะกําลังยกขึ้นไปชั้น12 13เนี่ยเขาเสียน้ําหนักเยอะกันไปมันก็เลยเทพลิกมาพลิกมาปูนนี้ก็ไหลเกือบตันนะฮะมันก็เทลงมาก็ทําให้ห้องน้ําบ้านพักพนักงานของบ้านพ่อเนี่ยพังก็เกิดการแจ้งความเกิดขึ้นด้านนายสุริยาแจ่มจำรัดมาสเตอร์วิชาพละศึกษานะคะก็เล่าให้ฟังถึงช่วงที่เกิดเหตุว่านักเรียนกำลังเรียนวิชาพละพอได้ยินเสียงดังบนหลังคาเนี่ยก็เลยรีบบอกให้เด็กๆมาเข้ามาอยู่ใต้อาคารกันนะคะก่อนจะสังเกตว่ามีเศษเหล็กหล่นลงมาทะลุหลังคาลงมาแล้วก็มีเด็กนักเรียนคนหนึ่งค่ะถูกแผ่นเหล็กทับแล้วก็บริเวณคิ้วซ้ายเนี่ยแตกส่วนอีกคนได้รับบาดเจ็บที่ขาด้านซ้ายส่วนเด็กคนอื่นๆได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะจึงรีบพาส่งโรงพยาบาลค่ะไปฟังเหตุการณ์จากมาสเตอร์วิชาพละศึกษากันค่ะพอเห็นเด็กวิ่งผมก็เลยใช้มือต้อนเด็กให้เด็กเข้ามาให้หมดเมื่อต้อนเด็กเข้ามาทั้งหมดเรียบร้อยก็หันไปดูอีกครั้งหนึ่งว่ายังมีเด็กหลงอยู่ไหมก็พบว่ามีเด็กอยู่หนึ่งคนถูกแผ่นเหล็กที่เห็นงออยู่ด้านหลังผมเนี่ยมันทับอยู่นะฮะผมก็รีบหยิบแผ่นเหล็กออกมาพอดึงแผ่นเหล็กออกมาก็พบเด็กเนี่ยมันมีเลือดอยู่ที่พื้นนะครับผมก็เลยเปิดหน้าเด็กขึ้นมาก็ถามว่าหนูเดินได้ไหมเขาบอกว่าเดินได้เดินได้ผมก็ลุกได้ไหมเขาบอกลุกได้ก็เลยจับเขาลุกขึ้นมาแล้วก็รีบพาเขาไปส่งโรงพยาบาลขณะที่พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะก็รุดไปที่ตรวจสอบเลยครับไปดูไปที่เกิดเหตุนะคะไปตรวจสอบพร้อมพูดคุยกับผู้อำนวยการโรงเรียนและเจ้าของบริษัทซึ่งเขาได้ข้อมูลว่าอาคารดังกล่าวเนี่ยเป็นคอนโดมิเนียมที่ยื่นขอปรับปรุงเป็นอาคารพักอาศัยรวมสูง17ชั้นเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วแต่พอเจ้าหน้าที่โยธาและก็สำนักงานเขตบางรักไปตรวจสอบก็พบว่ามีการดัดแปลงอาคารผิดวัตถุประสงค์ตามพรบควบคุมอาคารและทางเขตเนี่ยเขาสั่งระงับการก่อสร้างตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาแล้วแต่ก็ยังฝ่าฝืนนะคะซึ่งก็ตอนนี้ท่านผู้ว่าบอกจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะไปฟังเสียงท่านผู้ว่าหน่อยค่ะแล้วผมก็ได้รับปากกับทางโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ไว้แล้วว่าหลวงพ่อของบอกรับปากไว้แล้วว่าต่อไปนี้แล้วก็คุยกันต่อหน้าแล้วว่าจะต้องไม่มีการก่อสร้างแม้แต่นิดเดียวตอกตะปูตัวเดียวก็ไม่ได้นะครับผมได้บอกทางท่านผู้อำนวยการเขตไปแล้วไม่มีเหตุจะมาบอกว่าไม่ได้มาดูมาแลมไม่เป็นไรถ้ามีการก่อสร้างผมก็ให้เบอร์ไปแล้วให้โทรไปแจ้งเลยมีแจ้งที่รองผู้การคนแจ้งที่ผมคนผมได้พูดกันชัดเจนแล้วว่าถ้ามีคนงานเข้ามาทำตอกตะปูแม้แต่ตัวเดียวผมดำเนินการทั้งหมด
หตุการณ์ครั้งนี้นะคะก็ส่งผลให้มีคำสั่งย้ายด่วนหัวหน้าฝ่ายโยธาเขตบางรักออกจากพื้นที่ค่ะเหตุปล่อยปะให้มีการลักลอบก่อสร้างผิดกฎหมายจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกทั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่ครั้งแรกที่มีวัสดุตกหล่นจนมีประชาชนได้รับอันตรายนะคะโดยนางศิลปะสวยระวีแสงศูนย์ปลัดกรุงเทพมหานครได้เป็นผู้ลงนามในคำสั่งย้ายหัวหน้าฝ่ายโยธาเขตบางรักออกจากพื้นที่โดยให้มีผลบังคับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ